ขอบคุณมากที่เข้ามาฟังคําสอนนะครับในสิ่งสุภาษิตบทที่3ข้อหน 1, ึ่งหนึ่งข้อสบอกว่าบุตรชายของเราเอ,อย๋ยอย่าลืมคําสอนของเราแต่ให้ใจของเจ้ารักษาบรรจัติของเราเพราะสิ่งเหล่านี้จะให้วันเดือนปีชีวิตยืนยาวและอํานวยความสุขสมบูรณ์แก่เจ้าผมกาจันดาอธิษฐานเผื่อพี่น้องนะครับพี่น้องจะมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาวเพราะพี่น้องรับพระวจนะของพระเจ้าเข้าไปในหัวใจนะครับพบกันในคําสอนครับพระเจ้าวอวยพรครับ วันนี้เราจะคุยกันว่าความรักทําไมถึงสําคัญมากทําไมความรักสําคัญที่สุดในมุมหนึ่งของชีวิตของเรานะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปหลงรักแฟนเขาแล้วเขาก็ไปคุยกับแฟนเขาบอกว่าถ้าเธอไม่แต่งงานกับฉันนี่นะฉันคงจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปไม่ได้เพราะฉันรักเธอมากปรากฏว่าแฟนปฏิเสธไม่แต่งงานด้วยแต่ว่าผู้ชายคนนั้นก็อยู่ต่อไปอีกห้ปี แสดงว่าไม่ได้ตายจริงหลังจากที่แฟนไม่ได้แต่งงานด้วยหมายความว่ายัางไงครับหมายความว่าคนเราเนี่ยใช้คำว่ารักเนี่ยง่ายๆพูดแบบหลุ่มๆฉันรักเธอแต่ที่จริงแล้วมนุษย์หลายคนพูดคำว่าความรักเนี่ยแต่ไม่เข้าใจจริงๆว่าความรักคืออะไรไม่เข้าใจจริงๆว่าความรักที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นเราจะต้องระวังเรื่องนี้มากว่าเอ๊ะเรารัก รักอย่างไรบางทีผู้ชายอาจจะไปพบผู้หญิงนะครับแล้วก็โอ้โหตาเธอสวยมากตัวนี้บอกตรงๆว่าบอกยากมากเลยว่าตาขนตาจริงหรือขนตาปลอมนะครับไปเห็นขา้าวปุ๊บบอกฉันรักเธอฉันหลงรักเธอแต่ความรักเนี่ยไม่ได้ความรักที่แท้จริงแบบพระเจ้าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าเป็นความรักและ คนเราไม่เข้าใจเรื่องความรักจริงๆจนกระทั่งมารู้จักพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักความรักของมนุษย์อย่างอื่นไม่ใช่ความรักที่แท้จริงแต่ที่จริงแล้วเป็นความเห็นแก่ตัวเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแล้วเราก็ใช้คําพูดว่าฉันรักที่จะทําให้นั่นฉันรักที่จะไปตีกอล์ฟฉันรักเครื่องดนตรีนั้นฉันรักไอตูบตัวนั้นฉันรักแมวตัวนั้นรักไปหมดแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ความรักที่แท้จริง ความรักดูเหมือนถูกมากเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็รักมันดูถูกเหลือเกินชีวิตมนุษย์เราเนี่ยที่จริงแล้วเราอยู่ในโลกนี้ผมบอกให้นะครับเหตุผลใหญ่ที่เราอยู่ในโลกใบนี้เพราะรักเพราะรักดังนั้นถ้าเราพบความรักที่แท้จริงและดำเนินชีวิตที่รักอย่างแท้จริงเนี่ยชีวิตของเราจะมีความหมายมากเลยจะมีความสุขมีสันติสุขและมีความเจริญรุ่งเรืองมาก เพราะที่จริงเราอยู่ในโลกนี้เพราะรักทําไมล่ะครับผมพูดอย่างนั้นเพราะตั้งแต่เริ่มแรกพระเจ้าเนรมิตสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อพระองค์จะได้รักเราสําแดงความรักต่อเราและเพื่อเราจะได้รักพระองค์กลับและมีความสัมพันธ์กับพระองค์และรักคนอื่นรอบตัวเราชีวิตมนุษย์ที่แท้จริงคือพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาเพื่อจะรัก และรับความรักมนุษย์จะไม่มีความสุขที่แท้จริงแม้จะมีเงินกี่ร้อยล้านบาทจะมีบ้านใหญ่แค่ไหนมีรถสวยขนาดไหนจะไม่มีความสุขที่แท้จริงจนกระทั่งเรียนรู้ที่จะรับความรักจากพระเจ้าและรักพระเจ้ากลับและรักคนอื่นด้วยดังนั้นความรักนี้สำคัญมากที่เราจะต้องเรียนรู้พระเจ้าสร้างเราขึ้นมาในพระฉายของพระองค์ดังนั้นมนุษย์เนี่ยสามารถรักแบบพระเจ้าได้ แต่ปัญหาก็คือความบาปเข้ามาความบาปคือดื้อดึงไม่อยากทําในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทําพอความบาปเข้ามาในโลกใบนี้มนุษย์ก็หยุดรักแบบที่พระเจ้าอยากให้เรารักเราก็กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเราบอกว่าเรารักก็จริงนะครับแต่ความรักของเรานั้นมันมีข้อแม้ความรักของพระเจ้าเป็นความรักแบบเสียสละยอมให้ตัวเองกับคนอื่นเสียสละแต่ความรักของมนุษย์มีข้อแม้ ความรักของมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเช่นเอ๊ะเขารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรสองเขาให้ผลประโยชน์อะไรแก่เราได้ไหมสามเขามีพื้นฐานพื้นภูมิอย่างไรมีการศึกษาสูงไหมมีเงินเยอะไหมมีประกาศเียบัตรกี่ใบความรักของมนุษย์เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์และความจำเป็นต่าง เรารักคนด้วยเหตุผลต่างๆแต่พระเจ้านั้นรักเราอย่างไม่มีข้อแม้พระองค์ไม่ได้ดูการศึกษาของเราแม้คนทั้งโลกนี้ไม่ชอบหน้าเราและปฏิเสธเราเพราะองค์ก็ยังรักเราแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้สวยเหมือนกับแบบเป็นดาราดูในภาพยนตร์หรือไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาชสวยๆพระเจ้าก็ยังรักเราเราอาจจะไม่ได้มีการศึกษาสูงไม่มีเงินมากมายพระเจ้าก็ยังรักเรา แม้ว่าคนในโลกไม่ยอมรับเราแต่พระเจ้ารักเราดังนั้นผมบอกจริงนะถ้าเรามาถึงจุดนั้นได้ว่าโอ้ฉันมีคุณค่าเพราะพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างโลกและจักรวาลเจ้าของโลกและจักรวาลและสวรรค์รักฉันถ้าเรามั่นใจอย่างนั้นได้นะครับเราไม่สนใจความคิดของคนอื่นว่าเขาจะรักเราไม่รักเราเพราะมันไม่ได้มีผลอะไรต่อเราพระเจ้ารักฉันอยู่ดีคนอื่นไม่ยอมรับฉันแต่พระเจ้ารักฉันอยู่ดี และพระเจ้าก็ทรงเทความรักของพระองค์เข้ามาในหัวใจของเราพระองค์อยู่ในตัวเราคือพระวิญญาณของพระเยซูอยู่ในตัวเราและพระองค์ก็ให้ความรักของพระองค์หลั่งไหลเข้ามาในหัวใจของเราทําให้เราสามารถรักคนอื่นแบบที่พระองค์รักเขาได้ผมจําได้ว่ารับเชื่อพระเยซูในซอยเอกมัยสุข,ขุมวิทคืนนั้นไม่เคยลืมเลยนะครับผม รับเชื่อพระเยซูป๊บพระเยซูเข้ามาในชีวิตรู้สึกมันทราบซึ้งในความรักที่พระเจ้าตายให้ผมและรักผมมากปกติแล้วผมเป็นคนที่ค่อนข้างเย่อหยิ่งตอนเด็กๆเป็นคนที่ขี้คุยโอ้อวดเย่อหยิ่งดูถูกคนไม่มีการศึกษาดูถูกคนจนจําได้เลยว่าพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับไปเที่ยวกับอาจารย์ดาตอนนั้นเราไม่ได้ขับรถไปเราขึ้นรถเมย์ไปพอขึ้นรถเมย์นะมองคนในรถเมย์ที่กรุงเทพนะครับเอ๊ะทำไมเรา มีความเมตตาทุกคนไปหมดเลยเนี่ยคนตาสีตาสาคนจนอ้ทาไมเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปทําไมตาเราเปลี่ยนไปสมัยก่อนมองคนนี้ดูถูกมันไส้เขาเดี๋ยวนี้เรามองใครเราก็รักไปหมดผมเลยรู้โอ้พระเยซูเข้ามาอยู่ในตัวผมแล้วปรงเคลื่อนอยู่ในชื่อของผมให้มีความรักของพระเจ้าที่สามารถไปรักคนอื่นได้แม้แต่คนแปลกหน้าเรารักเขาได้เราก็ยิ้มแย้มให้เขาได้ พระเยซูอยู่ในตัวเราพระวิญญาณของพระองค์อยู่ในตัวเราทําให้เรารักแบบพระเจ้าคือรักแบบไม่มีข้อแม้ได้หนึ่งยอห์นบทที 4, ่สี่ข้อเจ็ถึงข้อแบอกว่าท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดจากพระเจ้าเราช่วได้ยังไงว่าเขาบังเกิดใหม่จริงๆคนที่บังเกิดใหม่จริงๆจะดําเนินชีวิตด้วยความรักและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รัก ก็ไม่รู้จักพระเจ้าคริสเตียนที่แท้จริงจะรักคนและรักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้าเป็นความรักแน่นอนทีเดียวพระเจ้ารักเรามากพระเจ้าถึงได้ทรงพระเยซูพระบุตรของพระองค์มาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนทนทุกทรมานบนไม้กางเขนหลังพระโลหิตเพื่อจ่ายค่าความบาปให้เราเพื่อประทานชีวิตใหม่และชีวิตนิรันดร์ให้แกเรา ยกโทษบาปให้แกเรารักษาโรคเราอวยพรเราพระองค์ดูแลจัดสรรหาจัดเตรียมสิ่งดีๆต่างๆให้แกเราพระองค์ปกป้องเรารักษาโรคเราพระองค์ดูแลเราสอนเราตักเตือนเราพระองค์รักเรามากถ้าพี่น้องเดินกับพระเจ้าไปนานๆพี่น้องจะสังเกตว่าพระเจ้ารักพี่น้องมากจัดเตรียมดูแลปกป้องนำทางสอนให้สติปัญญา พอเรารู้จักและทราบซึ้งในความรักของพระเจ้าเราก็เกิดสันติสุขและความชื่นชมยินดีเราก็ไม่กังวลอีกต่อไปนี่เป็นคําอธิษฐานของผมอันหนึง่งในชีวิตก็คืออธิษฐานขอให้พี่น้องในคริสตจักรที่ผมดูแลทุกคนสมาชิกทุกคนได้สัมผัสรับรู้ได้ลิ้มรสความรักและความแสนดีของพระเจ้าแล้วเขาจะได้รักพระเจ้ากลับแล้วเขาจะได้เชื่อฟังพระเจ้าที่จริงชีวิตคริสเตียนไม่ใช่ชีวิตของกฎรู้ไหมฮะ เป็นชีวิตของความรักที่เราทําตามสิ่งที่พระคัมภีร์เขียนเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะเราต้องทําตามกฎแต่เป็นเพราะเรารักพระเจ้าเราถึงทําตามสิ่งที่พระองค์สอนแรงจูงใจที่เราเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเพราะเรารักพระเจ้าเราเรารักคนอื่นพระเจ้ารักเรามากกว่ามนุษย์รักเราอยากหนุนใจว่าพี่น้องอย่าพึ่งพาความรักของมนุษย์เพราะความรักของมนุษย์นั้นมันสูญสิ้นได้ แต่ความรักของพระเจ้าไม่สูญสิ้นหนึ่งโครินธ์บทที่13บข้อ13บอกว่าดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่งก็คือวันหนึ่งโลกนี้จะจบไปวันหนึ่งนะครับเราจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้โลกนี้จะเปลี่ยนไปแล้วสวรรค์จะลงมาตั้งในโลกนี้แทนแต่ว่ามีสิ่งสามสิ่งที่ยังอยู่ตอนที่โลกนี้จบคือความเชื่อความหวังใจและความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุดหรือสำคัญหรือยิ่งใหญ่ที่สุดมากกว่าความเชื่อมากกว่าความหวังความรักสำคัญและใหญ่ที่สุดผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าให้เราเติบโตในความรักและเข้าใจความรักของพระเจ้าและขอให้เราเต็มล้นด้วยพระวิญ,ญญาณเพราะว่าพระวิะญ,ญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ประทานความรักให้เข้ามาในใจของเราเราจะได้รักคนได้อย่างไม่มีข้อแม้ พระเจ้ารักเราอย่างไม่มีข้อแม้พระองค์ดูแลเราเอาใจใส่ชีวิตของเราอย่างไม่มีข้อแม้ไม่ว่าท่านจะตัวสูงตัวเตี้ยมีผมเยอะหรือผมน้อยท่านจะจมูกโดง่งหรือจมูกไม่โดง่งท่านจะรวยไม่รวยจะมีการศึกษามากแค่ไหนพี่น้องจะไปแต้มหน่งอะไรนำสกุลอะไรในสังคมสิ่งเหล่านี้ไม่สําคัญทั้งนั้นเพราะพระเจ้ารักเราอย่างไม่มีข้อแม้และพระเจ้าก็อยากให้เรารักคนอื่น แบบที่พปรองรักพวกเขาคือรักแบบไม่มีข้อแม้ที่ภาษากรีกเรียกว่าอากาเปอากาเปคือความรักแบบพระเจ้าที่ไม่มีข้อแม้และรักแบบให้ตัวเองอยังไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นมีนักรบคนหนึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสชื่อนโปเลียนนโปเลียนนี่พยายามจะเอาชนะโลกด้วยกองทัพของเขาแต่พี่น้องพระเยซูชนะโลกด้วยความรักดังนั้นผมนจะบอกให้ ถ้าพี่น้องอยากมีชัยชนะในชีวิตนะครับรักแล้วพี่น้องจะมีชัยชนะทุกเรื่องเลยนี่เป็นอาวุธที่สําคัญมากในชีวิตเราอยากจะชนะใจคุณพ่อคุณแม่อยากจะชนะใจคนอื่นอยากจะชนะในสงครามครั้งนี้เราตัดสินใจตอบสนองด้วยความรักไม่ใช่ด้วยการต่อสู้ไปแก่งแย่งชิงดีกันไม่ใช่รัก หวานความรักไปแล้วเดี๋ยวคอยดูนะครับผลตามมาพระเจ้าประทานชัยชนะแกเราดูเหมือนกับคนโง่นะทำไมฉันต้องรักด้วยฉันดูเหมือนกับพ่ายแพ้และเสียผลประโยชน์ไม่ใช่นะครับเราไม่ได้เสียผลประโยชน์เมื่อเรารักนะครับในที่สุดเราได้ผลประโยชน์จากพระเจ้าวันนี้เราจะมาอ่านพระคัมภีร์หนังสือหนึ่งโครินบ์บทที่13ว่าความรักสําคัญอย่างไรทําไมในสายพระเนรของพระเจ้าเนะี่ยความรักสําคัญมากทําไมความรัก ยิ่งใหญ่ที่สุดหนังสือหนึ่งโคริน์บทที่13ข้อหนึ่งบอกว่าแม้ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆได้เป็นภาษามนุษย์ก็ดีและเป็นภาษาทูตสวรรค์ก็ดีแต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนของหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงอันนี้ที่จริงพระคัมภี 1, ร์หนึ่งโคริน์บทที่13ตั้งแต่ข้อหถึงข้อสเนี่ยกำลังพูดถึงของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ ก็คือของประธานในการพูดภาษาแปลกและแปลภาษาแปลกได้แต่ว่านี่เป็นเรื่องของคําพูดพระเจ้าบอกว่าแม้เราจะพูดหวานซึ้งขนาดไหนแม้เราจะพูดเก่งแค่ไหนแม้เราจะเป็นนักเถียงคนเก่งขนาดไหนเราจะรู้พระคัมภีร์มากแค่ไหนเราจะสอนเก่งขนาดไหนเวลาเราไปเจอคนแล้วเขาถามคําถามเราแม้เราตอบแบบ ยอดเยี่ยมเลยตอบเป๊ะ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 คนฟังบอกว่าแหมคุณนี่เก่งมากพูดเก่งพูดต่อหน้าที่ประชุมเก่งมากคุณพูดแน้โน้นมน้าวใจคนเก่งมากปากหวานมากที่จริงนะครับไม่ได้ผิดอะไรที่พูดจาหวานและพูดจานุ่มนวลที่จริงแล้วถ้าเรารักคนเราก็จะพูดนุ่มนวนลเราจะพูดหวานหวานแต่ว่าพระเจ้าบอกไม่ใช่แค่พูดหวานหวานและนุ่มนวลไม่พอ ต้องพูดด้วยความรัก,กพระคัมภีร์พูดในหนังสือสุภาษิตบทที่16บข้อ24บอกว่าถ้อยคําแช่มชื่นเหมือนรวงพึ่งและเป็นความหวานแก่วิญญาณจิตและเป็นอนามัยแก่ร่างกายก็คือที่จริงแล้วไม่ได้ผิดอะไรที่พูดจาวนหวานและชุ่มชื่นแต่ว่าต้องพูดด้วยความรักพี่น้องจะพูดเก่งขนาดไหนสอนเก่งขนาดไหนเป็นนักพูดจา ต่อหน้าประชาชนเก่งขนาดไหนสามารถเทศนาเป็นพยานได้เก่งขนาดไหนหรือว่าพ,พี่น้องพูดแล้วน้ำไหลไฟดับจนคนฟังไม่ทันหรือพี่น้องอาจจะรู้จักหลายภาษาพูดทั้งภาษาไทยภาษาจีนภาษาไต้หวันภาษาเวียดนามภาษาอินโดนีเซียภาษาเกาหลีได้คำสมีดะพูดได้พูดได้หลายภาษาแต่ถ้าไม่ได้พูดด้วยความรัก พระเจ้าบอกว่าคำพูดเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์อะไรแสดงว่าคำพูดไม่พอต้องมีท่าทีและหัวใจแห่งความรักถ้าเราพูดเก่งสมมติว่าเราไปเป็นพยานกับเพื่อนนะครับเราเล่าเรื่องพระเยซูเป็นพยานในฟังเราพูดเก่งมากเลยนะครับแต่พูดแบบว่าฉันจะชนะเธอดูสิฉันเก่งขนาดไหนฉันสามารถขนาดไหนฉันรู้ว่ากมภี์มากแค่ไหนไม่ได้รักเลยนะครับพูดเพื่อเอาชนะคนที่ฟังนี่นะครับเขาไม่สัมผัส ได้เลยว่าเรารักเขาและเขาจะไม่มาเชื่อพระเจ้าเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่จะชนะใจเขาไม่ใช่คำพูดเราแต่ความรักของเราที่บวกกับคำพูดของเราทำให้เขาสัมผัสได้ว่าเรารักเขาอันนี้เป็นวิธีที่ผมนำคนรับเชื่อเวลาผมนำคนรับเชื่อนะผมไม่ต้องมาสาธยายเยอะแยะพูดอะไรเยอะแยะเลยผมแค่สแสดงความรักก่อนเพิ่งเกิดเมื่อเช้าสดๆร้อนๆมีคนหนึ่งมาเมื่อเช้านี้ ผมไม่ทราบว่าเขาเป็นชาวอะไรสงสัยจะเป็นพวกตะวันออกกลางชื่อฟายัสเขาเดินออกมาพระเจ้าบอกผมเลยบอกว่าไปทักทายเขาเลยแสดงความรักผมบอกมานี่ขอเช็คแคนหน่อยได้ไหมเขาตกใจว่าสอบอเช็คแคนมาจากข้างบนผมบอกผมก็โดดลงไปไม่ได้ขอเช็คแคนตรงนี้หน่อยนี่เรื่องที่เกิดขึ้นมาเช้านะครับผมแสดงความรักผมยิ้มบอกว่า welcome here thank you so much บอกว่าขอต้อนรับแล้ว ผมก็ไปเดินลงกระไดด้านนู้นเขาก็เดินไปที่นู่นไปพบผมตรงนั้นแล้วก็แนะนําตัวว่าเขาชื่ออะไรเขามาจากไหนอะไรอย่างนี้นะครับที่จริงเขาเป็นคนที่เก่งมากรวยมากด้วยแล้วเขาบอกว่าเขาไปมาหลายโบสถ์แล้วนะเขาพูดกับผมมาไปหลายโบสถ์แล้วฟังคําสอนไม่เห็นเหมือนที่นี่เลยวันนี้ที่คุณพูดเรื่องความรักเนี่ยโดนผมหมดเลยแล้วผมก็บอกว่าโอ้ขอบคุณมากที่มาหวังว่าเราจเจอกันอีกผมขอรับเชื่อได้ไหม ผมเลยนำเขารับเชื่อเลยพี่น้องผมไม่ไดไ้พยายามไปบีบบังคับให้เขารับเชื่อนะเขาอยากรับเชื่อเองแล้วก,ก,ก็อยู่ตลอดไปเดินไปดูโบสถ์เขาก็บอกว่าเดี๋ยววันพุธนี้เขาจะมาเรียนพระคัมภีร์กับเรากลุ่มสร้างสาวกพี่น้องเขาถูกชนะใจไม่ใช่เพราะผมพูดเก่งแต่ว่าเป็นเพราะว่าเขาสัมผัสความรักในโบสถ์นี้เห็นไหมพี่น้องความรักสําคัญมาก ข้อสองพูดต่อบอกว่าอย่างไงหนึ่งโคริน์บที่1 3บข้อสอบอกว่าเมฆข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้และเข้าใจในความล้ำลึกทั้งปวงและมีความรู้ทั้งสิ้นและมีความเชื่อบางมากยิ่งที่สุดพอจะยกภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยพระคัมภีร์ตอนที่แล้วบอกถึงของประทานในการพูดภาษาแปลก ของประทานในการเทศนาสั่งสอนพูดเก่งจับไมโครโฟนพูดเก่งมากแต่ไม่มีความรักอันนี้พูดถึงของประทานอีก4ประเภทประเภทที่1คือของประทานในการที่เราสามารถเผยพระวจนะคือพระเจ้าพูดผ่านเราได้ไปหาคนอื่นว่าพระเจ้าหนุนใจคุณอย่างนี้นะเรามีของประทานในการเผยพระวจนะหรือของประธานถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญาใครมีปัญหาอะไรมาถามเราเราสามารถ ให้คำตอบที่มาจากพระวิญญาณจากสวรรค์ตอบแก้ปัญหาได้เข้าใจปัญหาได้เขาเรียกว่าถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญา 3. ถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ก็คือว่าเราอยู่ในสถานการณ์พระเจ้าดาวน์โหลดความรู้ให้เรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับคนคนนั้นแล้วบอกเขาว่าสิ่งนี้กาลังเกิดคุณต้องไปแก้ไขนั่นคือเรียกว่าถ้อยคําประกอบด้วยความรู้ผม ได้รับอันนี้มาครั้งหนึ่งในชีวิตกาลังนั่งอยู่ในคลินิกที่เมืองจันทบุรีมีคนไข้หนึ่งคนหนึ่งเข้ามาเขาบอกเขาปวดหัวมากนอนไม่หลับเขามาหาหมอผ่าตัดสมองผมเป็นหมอทางสมองเขาคิดว่าผมควรจะแก้ปัญหาเรื่องปวดศีรษะได้ผมนั่งฟังเขาผมก็ถามว่าปวดหัวยังไงอะไรผมขณะนั่งฟังพระเจ้าก็บอกเขาว่าบอกผมบอกว่านี่นะเขาโกรธคุณพ่อทะเลาะกับคุณพ่อเป็นประจำเขาถึงปวดหัวถ้อยคําประกอบด้วยความรู้ ซึ่งที่จริงผมไม่มีทางรู้ผมไม่รู้จักคขาเลยเจอขึ้นครั้งแรกในชีวิตผมก็บอกว่านี่คุณผมจําชื่อเขาไม่ได้แล้วคุณคุณทะเลาะกับพ่อใช่ไหมคุณมีปัญหากับพ่ออา้าวคุณหมอรู้ได้ไงเนี่ยผมพูดไงนี้หรือว่าพระเจ้าบอกผมให้อภัยพ่อไปเหอะไปคืนดีกันวันอาทิตย์นั้นเลยมาโบสถ์ที่เมืองจันทรับเชื่อพระเจ้าถ้อยคําประกอบด้วยความรู้และของประทานในการใช้ความเชื่อ แม้ว่าเราจะมีความเชื่อมากขนาดไหนสั่งภูเขาได้เราจะมีความรู้มากแค่ไหนการศึกษาสูงแค่ไหนจบมหาวิาลยกี่ปริญญาบัตรได้ที่หนึ่งได้เหรียญทองได้เกียรตนิยมอันดับหนึ่งเราเฉลียวฉลาดมาก IQ เราหลายร้อยหรือว่าเก่งมากท่องจำหนังสือได้หมดได้รางวัลจากโรงเรียนได้ตำแหน่ง เก่งฉลาดเฉลียวเก่งกว่าไอสไตน์อีกได้เกียรติยมในการทำงานอะไรทุกอย่างไปแต่ถ้าเราไม่มีความรักความเฉลียวฉลาดความรู้ความเข้าใจและปัญญาบัตรเหล่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรมากนะักเพราะเราจะใช้สิ่งเหล่านั้นไปทำอะไรเพื่อเห็นแก่ตัวเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เราไม่ได้ไปรักพระเจ้าและรักคนอื่นแสดงว่าแค่ความรู้ของประธานสติปัญญาหรือว่าความเข้าใจลึกลับอะไรต่างๆไม่พอเพราะเราอาจจะใช้สิ่งเหล่านั้นไปทำร้ายคนอื่นผมบอกให้พวกที่เขาทำสแกรมรู้จักสแกมใช่ไหมคนไทยรู้จักคำว่าสแกมใช่ไหมที่ไปหลอกเงินคนพวกนี้น่ชฉลาดมากนะครับพี่น้องแต่เขาใช้ความฉลาดของเขาหรือใช้สติปัญญาแล้วรู้เทคโนโลยีเนี่ย เอาไปหลอกเอาเงินคนและแกล้งให้คนให้ล้มละลายโห้ไม่ดีเลยะนะใช้ความเฉลียวฉลาดแต่ไม่ใช่ด้วยความรักแต่ด้วยความเห็นแก่ตัวแสดงว่าความรักสำคัญมากข้อสามพูดต่อบบอกว่ายัางไงแม้ข้าพเจ้าจะสละของสารพัดหรือยอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสียแต่ไม่มีความรักจะหาประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่ เราอาจจะเป็นคนที่มีของประทานในการให้หรือเราอาจจะเป็นคนที่เสียสละชีวิตยอมทําทุกอย่างยอมทําสิ่งต่างๆอาจจะขายของเอาเงินไปให้หญิงม่ายแม่เลี้ยงเดียวหรือว่าเด็กกําพร้าหรือไปช่วยคนยากจนเราเอาเงินให้เราทําความดีต่างๆนะน,นะเราทําสิ่งดีๆในสังคมเอาไปช่วยคนไปเยี่ยมเยียนคนที่โรงพยาบาลแต่ว่า แม้ว่าเราทำดีสิ่งเหล่านั้นที่จริงการทำดีนี่ดีนะครับดีกว่าทำชั่วกันแล้วกันทำดียาดีอยู่แล้วแต่ถ้าเราทำดีแต่ว่าไม่ได้รักเราก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเพราะว่าบางทีคนทำดีเนี่ยเพราะมีแรงจูงใจที่ผิดมีการหวังผลประโยชน์ที่ไม่ดีอาจจะทำดีไปตามหน้าที่หรืออาจจะทำดีไปช่วยคนอื่นเพราะอยากได้รับคำชมเชยของคนอื่นยกย่อง หรือเราจะทําดีเพื่อได้รับการยอมรับของคนอื่นว่าเขายอมรับว่าเราเป็นคนดีดีหรือเราอยากจะได้ตําแหน่งในที่ทํางานหรือในคริสจกักรหรือเราอยากจะมีเกียรติให้คนยกย่องนับหน้าถือตาเราหรือเราอยากจะได้รับสิ่งดีๆอาจจะเป็นเงินทองเราทําดีก็จริงนักเทศเทศเก่งมากเลยแต่ในใจเนี่ยคนจะได้ถวายเงินให้แก่ฉันเขาทําดีก็จริงเทศเก่ง วางมือคนหายโรคเผยพระชนะแต่ว่าจิตใจไม่ได้รักคนแต่ทำเพื่ออย่างอื่นมีแรงจูงใจที่ผิดเช่อนอาจจะเป็นเรื่องเงินทองหรือว่าอาจจะถูกบังคับให้ทำหรือทำเพื่อจะได้แสงเยอะๆหิวแสงให้คนนับหน้าถือตาว่าฉันดังคนเข้ามาดู YouTube ฉันเยอะหรือได้รับคันยกย่องคนตบมือให้ได้รับเกียรติ เราอาจจะไปประกาศข่าวประเสริฐแต่จุดประสงค์ที่ประกาศข่าวประเสริฐก็คือโบสถ์ฉันจะได้โตกว่าโบสถ์นั้นฉันจะได้คุยโอ้อวดได้ว,ว่าดูสิฉันเก่งขนาดไหนโบสถ์ฉันมีคนมารับเชื้อต้องร้อยคนผมจําได้เลยผมไปประเทศไทยปีหนึ่งนะประมาณช่วงก่อนโควิดนะผมเดินเข้าไปในที่ประชุมที่ประชุมหนึ่งซึ่งนักเทศเมริกันเข้ามาเทศพอผมไปเจอนักเทศคนหนึ่งแทนที่เขาจะถามว่าคุณหมอใช่ไหมคุณหมอสบายดีไอยเหนื่อยไหมเนี่ยบินมาเมืองไทยที่จริงบินไปเมืองไทยเหนื่อยมาก ครอบครัวสบายดีไหมนะฮะที่เมืองไทยจะถามมีผมอย่างนี้เสมอเลยนักเทศอาจารย์หมอมีประกาศเสียบัตรเรื่องความรู้อย่างเนี่ยไปเรียนรยนพิธธรรมมาอย่างเขาะจะถามผมอย่างนี้นะอาจารย์หมอขอโทษอาจารย์หมอมีสมาชิกกี่คนครับผมมีต้องหกร้อยอาจารย์หมอถึงไหมผมนี่งงมากคุณไม่ถามผมสักคำเลยว่าครอบครัวผมสบายไหมถามว่าผมมีสมาชิกกี่คนแสดงว่ารับใช้พระเจ้าเพื่ออะไร เพื่อเราจะได้อ้วอวดได้ว่าฉันมีสมาชิกต้องหกรคนผมไม่เคยสนใจเรื่องจำนวนเลยผมบอกให้พี่น้องจะมีสมาชิกแค่คนเดียวผมก็ไม่สนใจผมก็รักพี่น้องอยู่ดีเพราะเรารักคนโดยไม่มีข้อแม้เราไม่ได้รักคนเพราะตำแหน่งไม่ได้รักคนเพราะเขาดังเขามีคนเยอะตามเขา <Amen. S 1> เพราะว่าแรงจูงใจที่แท้จริงที่ถูกต้องในชีวิตของเราคือรักผมอยากให้พี่น้องเลิกเป็นเด็กฝ่ายวิญญ,ญาณ เติบโตเป็นเหมือนพระเยซูจริงๆและคนที่เติบโตเป็นเหมือนพระเยซูจริงๆนั้นแรงจูงใจเสมอๆคือรักพระเจ้าและทําทุกอย่างเพราะรักคนอื่นไม่มีเรื่องเงินตําแหน่งชื่อเสียงโด่งดังแสงหรืออะไรทั้งนั้นเรารับใช้เพราะเรารักพวกเขาและรักพระเจ้า อันนี้เป็นปัญหาซึ่งอยู่ในสังคมไทยผมจำได้ตอนเด็กๆโตขึ้นมาสังคมไทยเราสอนว่าถ้าอยากที่จะมีความสุขต้องดังต้องมีตำแหน่งใหญ่ต้องมีการศึกษาสูงมีประกาศเสียบัตรต้องแต่งตัวดีๆใช้กระเป๋าแพงๆขี่รถเบนซ์ z, ต้องมีตำแหน่งในสังคมไปที่ไหนก็ใครๆก็มาไหว้ฉันนี่เป็นคำสอนของคนไทยแล้วพี่น้องคริสเตียนไทยก็ททำแบบนั้น เพราะไม่เข้าใจว่าแรงจูงใจที่ถูกต้องในการรับใช้พระเจ้าไม่ใช่ชื่อเสียงตําแหน่งดังเก่งคนนับหน้าถือตาคนตบมือให้คนชอบคนยกนิ้วอย่างนี้ให้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยแรงจูงใจในการรับใช้ของเราและนําคนมารับเชื่อและสร้างสาวกสร้างคิตจกักรคื <Amen. S 1> อรักเพราะรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด <Yes. S 1> ผมอยากจะ พูดกับคริสเตียนไทยลาวและชนชาวเผ่าจริงๆนะครับกร,รุณารับใช้พระเจ้าพระรักพระเจ้ารักคนอย่าไปสนใจเรื่องตําแหน่งชื่อเสียงพระคัมภีร์ถึงพูดในหนังสือสุภาษิตบทที่4ข้อยีบอกว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระวัยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจหมายความว่าย่างไงหมายความว่าตลอดชีวิตของท่านจนวันตาย ท่านต้องรักษาหัวใจจริงๆให้ไม่มีแรงจูงใจที่ผิดท่าทีที่ผิดและต้องถามหัวใจตัวเองจริงๆผมยอมรับนะครับว่าบางทีบินไปงานพันธกิจอาจจะบินไปแคาลิฟอร์เนียหรือบินไปยุโรปหรือบินไปเมืองไทยเนี่ยผมยอมรับนะทุกครั้งที่ผมเดินเข้าสนามบินที่เซียเทลนะครับลากกระเป๋าไปเนี่ยผมยอมรับเลยคิดในใจฉันอยากนอนอยู่ที่บ้าน ไม่อยากไปและฉันก็ไม่ชอบนั่งเครื่องบินมันนั่งเครื่องบินมันน่าเบื่อมากมันเหนื่อยมากและฉันก็ไม่ชอบเจ็ตแลก็กยอมรับจริงนะทุกครั้งจะไปนะน้ำตาจะไหลว,ว่าไม่อยากไปแต่เสร็จแล้วผมก็ต้องถามตัวเองว่าไปเพราะอะไรผมต้องถามตัวเองทำไมเราถึงไปคำตอบคือเพราะฉันรักพี่น้องที่นั่นเพราะฉันรักฉันยอมเสียสละ ฉันยอมเหนื่อยฉันยอมเจ็ดแลกฉันยอมถูกเข้าใจผิดฉันยอมทุกอย่างเพราะฉันรักพี่น้องที่แคลิฟอร์เนียที่ประเทศไทยที่ประเทศยุโรปไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะปฏิเสธเขาจะทิ้งฉันไปเขาจะไม่อยากคบฉันฉันก็ไม่สนใจเพราะฉันไปเพราะความรักฉันไปไม่ใช่เพราะว่าคนต้องการมาตามฉันเออฉันจะต้องเป็นเจ้านายเขาฉันเป็นหัวหน้าเขาไม่นะครับฉันรักเขา ฉันถึงได้ประกาศข่าวประเสริฐฉันถึงได้ไปติดตามผลฉันถึงได้นมัสการพระเจ้าทําคําสอนออกมารักควรจะเป็นแรงจูงใจที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราอาจารย์เปาโลเขียนเตือนบอกว่ามีคนรับใช้พระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐและสร้างคิสตจักรด้วยแรงจูงใจที่ผิดมีก็ยังดีกว่าคนที่ไม่รับใช้พระเจ้าเลยแต่ผมอยากจะเลื่อนนะครับไม่รับใช้พระเจ้าเลยนี่อยู่ตรงนี้รับใช้ดีนะรับใช้พระเจ้าเปิดโบสถ์ สั่งสอนดูแลคนแต่ว่ารับใช้ด้วยแรงจูงใจที่ผิดก็ดีกว่าอันนี้หน่อยนึงคืออย่างน้อยรับใช้แต่ผมอยากให้พี่น้องขึ้นไปอีกระดับหนึ่งระดับของนออสอในทุกคนบอกนออซอสิครับนออสอนกอินรี <laughs> พี่น้องต้องขึ้นไประดับนกอินทรีคือ รับใช้ด้วยความรักรับใช้ด้วยความรักนะครับรอชอดอคอรอนะทุกคนพูดสิครับ รอชอดอคอรอพูดสิครับนรอชอดอกคอรอรับใช้ด้วยความรักโอเคนี่มีเทศแบบใหม่แล้วเดี๋ยวนี้มีสไตล์การเทศแบบใหม่ พระเจ้าบอกผมให้ทำแบบนี้ยจะได้คนตื่นรอชอดอคอรอรับใช้ด้วยความรักอาจารหมอพูดอะไรนะรอชอดอคอรอรอชอดอคอรอ,อ,อรับใช้ด้วยความรักโอเคตื่นแล้วยังครับฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อสิบอกว่าความจริงมีบางคนประกาศพระคริสต ด้วยจิตใจริษยาคือแข่งขันริษยามันไส้คนนั้นฉันต้องดังกว่าเขาและทุ่มเถียงกันก็คืออยากที่จะเก่งกว่าชนะแต่มีคนอื่นที่ประกาศด้วยใจหวังดีถ้าเราจะรับใช้พระเจ้าเราจะทำดีกับคนอื่นเราจะใช้ของประทานของเราของประทานความเชื่อของประทานในการเผยพระชนะของประทานในการถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญา ของประธานในการเผยพระเจ้าอะไรก็ตามทุกอย่างที่เราทํานะครับหรือความสามารถความเก่งกาจปัญญาบัตรของเราเงินของเราเราต้องรับใช้ถามตัวเองจริงว่าเราทําสิ่งดีเหล่านี้เพราะรักหรือเปล่าเราต้องถามตัวเองจริงถ้าเรารักนะครับพี่น้องจะมีรางวัลมากมายในสวรรค์มีนักเทศชาวเกาหลีคนหนึ่งเขาตายเสียชีวิตบนเตียงนอนในโรงพยาบาล แล้วเขาก็ขึ้นไปที่สวรรค์เขาเป็นสิบวิบาลเป็นสิบวิบาลอาวุโสของริสจักรใหญ่อันหนึ่งของเกาหลีพอขึ้นไปเขาก็ถูกให้ทูตสวรรค์พาลงไปที่นรกแล้วก็ไปเห็นสอบอหลายคนของเกาหลีอยู่ในนรกเขาก็ตกใจอะไรสอบอไปตกนรกรนเนี้ยแล้วทูตสวรรค์บอกว่าคนเหล่านี้ไม่ได้รับใช้เพราะเชื่อพระเยซูรับใช้เพราะเป็นเงินและเป็นอาชีพไม่ได้เชื่อพระเยซูแล้วเขาก,กลับขึ้นมาบนสวรรค์ แล้วเขาก็ถามบอกขอพาฉันไปดูบ้านรถเข้าริหาดของฉันหน่อยได้ไหมทูตสวรรค์ก็พาไปดูเป็นกระต๊อบเล็กๆแล้ยังสร้างไม่เสร็จแล้วเขาถามบอกทําไมของฉันยังไม่เสร็จฉันตายมาสวรรค์แล้วเนี่ย๋อเพราะชีวิตคุณยังไม่จบคุณส่งอุปกรณ์ขึ้นมาบนสวรรค์นี่แค่เนี้ยคือเป็นกระต๊อบเล็กๆนี่คืออุปกรณ์ที่คุณส่งขึ้นมาพี่น้องรู้ไหมทุกครั้งที่พี่น้องทําดีรับใช้พระเจ้าประกาศขอบประเสริฐทําอาหารให้คนกินช่วยล้างจานช่วยเก็บโต๊ะ พี่น้องกำลังส่งอุปกรณ์ขึ้นไปสร้างาบ้านใหญ่ๆนะฮะคฤหาสน์หรือจะบ้านสร้างคอนโดเล็กๆที่สวรรค์ถ้าพี่น้องรับใช้เต็มที่สัตว์ซื่อด้วยท่าทีที่ถูกคือรักพระเจ้าและรักคนพี่น้องกำลังส่งทองขึ้นไปเงินขึ้นไปเพชรขึ้นไปสร้างคฤหาสน์ที่นั่น แต่ที่พี่น้องรับใช้วางตำแหน่งวังเงินหวังทองหวังชื่อเสียงหวังจะด,ดังหิวแสงอะไรก็ตามนะครับพี่น้องพี่น้องก็ส่งแค่ไม้ชิ้นเล็กๆขึ้นไปส่งไอ,เอ้เปลือกกล้วยขึ้นไปสร้างบ้านของพี่น้องพอขึ้นไปอา้าวบ้านฉันเป็นกระต๊อบเล็กๆทําด้วยเปลือกกล้วยเพราะว่ารับใช้ด้วยแรงจูงใจที่ผิด พระเจ้าบอกว่าวิธีที่พระเจ้าจะให้รางวัลเราในสวรรค์นี่ครับ mm hmm. ก็คือเรารับใช้อย่างถาวรอย่างซื่อสัตย์ไปเรื่อยๆ mm hmm. และแม้ว่าจะยากแค่ไหนเราก็ไม่เลิกลาและเรารับใช้ด้วยท่าทีแห่งความรัก mm hmm. ถ้าเราทําอย่างนั้นนะครับ mm hmm. พี่น้องจะมีคฤรหาหั์ใหญ่ในสวรรค์ mm hmm. เสาบ้านของพี่น้องคฤรหาหั์จะเป็นทอง mm hmm. นะครับโต๊ะทานอาหารจะเป็นเพชร mm hmm. พื้น จะเป็นเงิน yeah, yeah. ใครอยากมีคาราัาเงินบ้าง <Yeah. S 1> ผมอยากมีคาราัาแบบนั้นและไม่มีขโมยมากินไปได้ <Yeah. S 1> มดก็ไม่มาไต,ต่ตอมมากินของเราได้ <Yeah. S 1> เราจะมีคาราสใหญ่ในสวรรค์เพราะเรารับใช้พระเจ้าด้วยความรักจริงๆอยากหนุนใจพี่น้องหนังสือพระกัมภีบ,บอกว่าความรักสําคัญมากสามสั่งนั้นความเชื่อความหวังและความรัก แต่ในสสิ่งนี้ความรักสําคัญที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดทําไมล่ะครับหนังสือแมทธิวบทที่ยี่สิบขอ้อสามสพระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าและด้วยสิทธ์ด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้าคือไม่ใช่รักแค่ใจแต่รักด้วยความคิดและสุดกําลังด้วยกําลังของเรานั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่และข้อตน ข้อที่สองก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติก็คือหนังสือพระคัมภีร์ทั้งเล่มและคําของผู้เผยพระวจนะทั้งสิ้นก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี้พระคัมีทั้งเล่มสรุปได้คือรักพระเจ้าสุดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองคือรักพระเจ้ารักตนเองและรักคนอื่นความรักสําคัญที่สุดที่จริงพี่น้องก็คงรู้ความจริงนี้ แต่คำสอนนี้มาเตือนใจพี่น้องจริงๆว่าต่อไปนี้ทุกอย่างที่เราทำทุกคำพูดที่เราพูดทุกข้อความที่เราส่งไปในโทรศัพท์ทุกครั้งที่เราพิมพ์ไลน์ทุกครั้งที่เราพิมพ์กันไปเฟซบ o ๊กทุกครั้งที่เราทำอะไรถามใจของตัวเองเอากระจกมาส่งหน้าตัวเองว่าฉันทำนี่เพราะรักหรือเพราะเรื่องอื่นฉัน แรงจูงใจเพราะรักคนพี่น้องบอกให้จริงๆนะถ้าเรารักนะครับเวลาคนที่เขาทําผิดในโบสถ์เราจะไม่เอาเรื่องเขาเราจะอธิษฐานเผื่อเขาเราหนุนใจเขาเอาหน่ะสู้ต่อไปคุณทําผิดพลาดไม่เป็นไรสู้ต่อไปเพราะเราตอบสนองทุกสถานการณ์ด้วยความรักเวลาที่เรารักเราอยากเห็นคนอื่นดีกว่าเราพระคัมภีร์บอกเมื่อเรารักเราเห็นคนอื่นดีกว่าเราเมื่อเรารักเราจะไม่ทําร้ายใครจะไม่ทําให้ใครเสียหาย เราจะไม่ทําให้คนนั้นต้องเจ็บปวดเราจะหนุนใจเขาและช่วยเขานี่คือความรักงนั้นความรักสําคัญมากเลยผมพูดไปนี้ทั้งหมดนะครับผมรู้ว่าพวกเรายังไม่สมบูรณ์นะครับเราก็ยังเติบโตกันอยู่พวกเราก็ยังเป็นลูกของพระเจ้าที่ยังเติบโตเราอาจจะทําผิดพลาดในคําพูดวิธีคิดอะไรต่างๆแต่ไม่เป็นไรครับไม่สิ้นหวังเพราะเรามีพระวิญญ,ญาณในตัวเราก็จะเติบโตในเรื่องความรักไปเรื่อยๆที่ทาพลาดไปเมื่อปีที่แล้ว ทำพลาดไปเมื่อสามปีที่แล้วที่เราไม่ได้ตอบสนองด้วยความรักไม่เป็นไรเริ่มตั้งต้นใหม่วันนี้ทุกวันเป็นวันใหม่เราเริ่มตั้งต้นใหม่วันนี้ว่าต่อไปนี้ฉันจะดําเนินชีวิตด้วยความรักรักเม้ตศัตรูอธิษฐานเผื่อศัตรูคนที่เขาแกล้งเราคนที่เขาด่าเราคนที่เขาทาร้ายเราเราก็รักเขาไปอธิษฐานเพื่อเขาไปเราไม่ต้องกลัวนะครับเราะพระพเจ้าเป็นผู้จ่ายคืนให้เรา หลายครั้งในโบสถ์นะครับมีคนพาเฮโลกันออกไปเ็าด่าผมว่าผมวางมือหรือบางคนเข้ามาก็ไม่พอใจผมเรื่องนี้แล้วเ็าก็กน,นินทาพากันออกไป20คนผมยกตัวอย่างนี่เกิดขึ้นกับผมหลายครั้งปรากฏว่าพระเจ้าส่งกลับมา40คนพระเจ้าจ่ายคืนให้เพราะอะไรรู้ไหมครับผมรักษาใจใรจักษาใจที่รักคนเหล่านั้นแล้วรักษาใจที่รักพระเจ้าต่อไปเพราะผมรู้ว่าพระเจ้าจเป็นผู้จ่ายคืนผมไม่ต้องกังวลน,นะครับพระเจ้าเป็นแหล่งของผมมนุษย์จะทําอะไรก็ทําไปนะครับ ผมไม่กลัวเพราะแหล่งของผมใหญ่กว่ามนุษย so no ์เยอะเพราะแหล่งของผมรวยกว่ามนุษย์เยอะเพราะแหล่งของผมริษเดศมากกว่ามนุษย์เยอะเพราะแหล่งของผมเป็นผู้ยุติธรรมเพราะแหล่งองผมรักผมเพราะแหล่งองผมสัตย์ซื่อผมจะไปกลัวอะไรเพราะองค์เป็นพระบิดาของผมพระองค์รักผมเอ้นมนุษย์จะทําอะไรผมทําไม่ได้พระเจ้าจ่ายคืนให้ผมเอเมนไหมครับขออ่านพระคัมภีร์ตอนสุดท้ายนี้ในหนังสือลูกาบทที่10ข้อ25ถึง37 เดี๋ยวเราจะเรียนต่อครังหน้านะครับวันนี้เราเรียนว่าทําไมความรักสําคัญที่สุดแล้วเราเรียนต่อครั้งหน้าว่าและความรักที่แท้จริงคืออะไรเราจะเรียนต่อวันนี้ข,ขอขอ,อ่านข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ที่พระเยซูพูดถึงว่าความรักที่แท้จริงนั้นที่บอกรักพระเจ้าเรารักเพื่อนบ้านนั้นต้องมีการกระทําตามมาดูเถิดข้อ25ลูกาบท10มีบาเรียนคนหนึ่ง ยืนขึ้นอันนี้เป็นนักศาสนาบาเรียนนี้เป็นครูสอนพระกัมภี์นักศาสนายืนขึ้นทดลองก็คือท้าทายพระเยซูทูลถามว่าอาจารย์เจ้าข้าบางทีคนถามนี่ไม่ได้จริงใจนะครับเขาถามเพื่อจะแกล้งให้เราตอบไม่ได้จะได้ซัดหน้าเราให้เราอายขายหน้าไปเลยนี่คนนี้เขาต้องการมาท้าทายพระเยซูข้าพเจ้าจะต้องทําอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร์พระองค์ตอบว่าในธรรมบัญญัติมี คำเขียนว่าอย่างไรท่านได้อ่านเข้าใจอย่างไรพระเยซูถามกลับบางทีสังเกตพระเยซูถามกลับเขาทูลตอบว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าด้วยสุดกําลังและสุดความสิ้นสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระองค์จึงตัดแก่เขาว่าท่านตอบถูกแล้วคําตอบถูกนะครับพี่น้องบางทีเรารู้ศาสนศาสตร์แล้วเราตอบถูกหมดเลย ตอบถูกหมดเลยโอ้ยปัญญาบัตรบนกำแพงนี่ห้าใบตอบถูกหมดรู้ลึกภาษาฮีบรูภาษากรีกถ้าพี่น้องสังเกตผมดีๆนะครับผมไม่ใช่คนสอนสไตล์เอาความรู้มาใส่สมองพี่น้องถ้าพี่น้องฟังคําสอนผมเป็นเรื่องสไตล์ว่ากลับใจหมดเลยเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดกลับใจดําเนินชีวิตแบบพระเยซูหมดเลยเพราะผมไม่สนใจเรื่องความรู้เยอะในสมองผมสนใจว่าคุณเอาไปทําหรือเปล่าแล้วคุณจะเอาคาําความรู้ไปปฏิบัติยังไงในชีวิต เพราะนั่นคือสิ่งที่สําคัญมากกว่าความรู้นะครับสุดอบอกว่าท่านตอบถูกแล้วแหมฟังประโยคนี้โหฉันตอบถูกแล้วจงกระทําอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิตอ้าวต้องทําด้วยเหรอเนี่ยก็ฉันรู้ทฤษฎีแล้วว่าเป็นอย่างนี้ฉันต้องทำได้วยเหลยแต่คนนั้นปรารถนาจากแก้ตัวห,ห,หลายคนฉันรักพระเจ้านะแต่ฉันไม่ถวายหรอกสิบลด เพราะพระเจ้ามีเมตตาต่อฉันพระเจ้ามีเงินเยอะพระเจ้าไม่ต้องการเงินแก้ตัวจึงทูลพระเยซูว่าใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพระเจ้าพระเยซูตรัสตอบว่ามีชายคนหนึ่งพระเยซูใช้คําอุปมาอุปไมยแล้วตอนนี้มีชายคนหนึ่งลงไปจากกรุงเยรูซาเลม็มจะไปยังเมืองเยริโคและเขาถูกพวกโจรปล้นโจรน,นั้นได้แย่งชิงเสื้อผ้าของเขาและทุบตีก็คือบาดเจ็บเลย แล้วก็ละทิ้งเขาไว้เกือบจะตายแล้วนอนอยู่ข้างถนนไม่มีเสื้อผ้าเกือบจะตายคงมีเลือดออกบาดเจ็บมากเพอรเอิญบุรโรหิตสิพิบาลศาสนาจารย์จุดจุดจุศาส,สนาจารย์หอกอตอออกชื่อหอกอตอ เห็นแก่ตัว <laughs> ทุกคนนั่งเดากันใหญ่เลยศาส,สนาจารย์หอกอตอนี้ย่อมาจากอะไรศา <laughs> ส,สนาจารย์คนหนึ่งเดินลงไปทางนั้นแล้วเมื่อเห็นคนนั้นก็เดินเลยไปอีกฝากหนึ่งเอาละคนนั้นเดินเลยไปแล้วศาส,สนาจารย์หอกอตเอนี่คนหนึ่งในพวกเลวีโอมักคณายกรอตอ อะไรครับรอดมขนายกรักตัวเองอออก็ทำเหมือนกันเมื่อมาถึงที่นั่นเลยเห็นแล้วก็เลยไปเสียอีกฟากหนึ่งแต่ชาวสมเรียคนหนึ่งชื่อรอพอจอรักพระเจ้าอาจารย์ดารู้แล้วรักพระเจ้าเมื่อเดินทางมาถึงคนนั้น ครั้งเห็นแล้วก็มีใจเมตตาเข้าไปหาเขาเอาผ้าพันบาดแผลให้พลางก็คือมีการกระทำใช้เงินใช้ทรัพสมบัติของตัวเองเอาผ้าออกมาของตัวเองเอาน้ำมันก็น้ำมันของตัวเองอีกคือยอมจ่ายเงินยอมเสียกับเล่าอางุนใส่บาดแผลนั้นแสดงความเมตตาด้วยการกระทำและด้วยทรัพสมบัติของตัวเองแล้วให้เขาขึ้นขี่สัตว์ของตนเองคือตัวเองต้องเดินแล้วตอนนี้ เอาอน,นั้นขึ้นวางบนสัตว์ตัวเองไม่ได้นั่งสัตว์ไปแล้วแล้วพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและรักษาพยาบาลเขาไว้ทำการดีช่วยเหลือวันรุ่งขึ้นเมื่อจะไปเขาก็เอาเงินสองเดนาริอันมอบให้เจ้าของโรงแรมบอกว่าจงรักษาเขาไวเ้เถิดและเงินที่จะเสียเกินนี้เมื่อกลับมาฉันจะใช้ให้เขาแสดงความรักด้วยการกระทา ช่วยเหลือแล้วก็รับใช้ใช้เงินทองใช้ทรัพย์สมบัติแสดงความรักในสามคนนั้นท่านคิดว่าคนไหนปรากฏว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้นเขาทูลตอบว่าคือคนนั้นแหละที่ได้สัแดงเมตตาแก่เขาพระเยซูจึงตัดกับเขาว่าท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นเถิดพี่น้องถ้าเรารัก เราจะมีการกระทำเราจะมีคำพูดเราจะใช้เงินทองกําลังการรับใช้เวลาของเราดูแลคนและเราจะแสดงความเมตตาต่อแม้แต่คนที่เราอาจจะไม่รู้จักคนคนนี้เป็นคนซามารีคนที่ถูกตีเป็นคนยิวที่จริงคนยิวนี้ดูถูกชาวซามารีรู้ไหมฮะเขาดูถูกเหมือนกับเราอาจจะเป็นคนไทยเราโดนดูถูกโดยชาวอังกฤษเพราะเราพูดภาษาอังกฤษไม่ชัด ผมจาได้เคยไปอังกฤษครั้งหนึ่งที่ลอนดอนเข้าไปในร้านสรรพสินค้าและอาจารย์ดาก็พูดภาษาอังกฤษกับคนขายเขาเป็นคนอังกฤษเขาพูดสำเนียงอังกฤษเขาก็มองหน้าจัรดารแล้วก็หัวเราะเยาะบอกพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดแต่เราไม่สนใจเราแสดงความรักแม้ว่าเขาจะดูถูกเราแม้เขาจะหมั่นไส้เราเราแสดงความรักต่อคนที่แม้เขาจะดูถูกเราหรือไม่ดีต่อเราเราช่วยเหลือเขา ผมเชื่อว่าถ้าคริสเตียนไทยทําแบบนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะมีสังคมใหม่ในประเทศไทยผมเชื่อเลยว่าจะมีคนไทยมารับเชื่อพระเจ้ามากมายเพราะเราแสดงความรักบางทีเราไม่ต้องพูดมากนะครับยิ้มเอาอาหารไปให้ทานพูดจาหนุนใจพูดหวานรักเขาหนุนใจเขาฟังเขาอย่าไปโจมตีเขา เราฟังแล้วเราก็หนุนใจให้สติปัญญาอะไรไปด้วยความรักบางทีไม่ต้องพูดมากนะครับผมไปพบครอบครัวหนึ่งที่เมืองไทยครั้งนี้เขามาหาผมที่โรงแรมเขามีปัญหากุ้มใจเรื่องเกี่ยวกับการเงินแล้วผมก็นั่งฟังผมไม่พูดอะไรเลยนะนั่งฟังอยู่ชั่วโมงหนึ่งไม่พูดอะไรเลยไม่โจมตีด้วยแล้วพอตอนจบผมก็ขอสติปัญญาตอบเขาไปดีๆตอบเขาแบบรักแบบท่อมใจแสดงความรักแล้วก็ช่วยเหลือเขาปรากฏว่า ภรรยาเขียนลายกับมหาจันดาบอกอยากเป็นคริสเตียนแล้วขอรับเชื่อพระเยซูและขอไปโบสถ์และจะพยายามพาลูกไปโบสถ์ด้วยและจะพยายามพาสามีไปโบสถ์เพราะเขาประทับใจในความรักที่เรามีต่อเขาผมไม่ได้ไปเทศนาใส่เขาไม่ได้ไปอ้างศาสนศาสตร์หลักข้อเชื่อพยายามจะดันให้เขามาเชื่อพระเจ้าไม่เลยนะครับผมแค่แสดงความรักด้วยความถ่อมใจแล้วเขาก็กลับใจ มาเชื่อพระเจ้าเขาเห็นความรักของพระเยซูในชีวิอของเราดังนั้น,น,นความรักสําคัญมากไม่ว่าพี่น้องจะเก่งกาจสามารถขนาดไหนรู้มากขนาดไหนพูดเก่งขนาดไหนมีธิเดชมากแค่ไหนมีการเจอมมากแค่ไหนพี่น้องจะใช้ความเชื่อขยาพภูเขาได้ขนาดไหนถ้าไม่มีความรักมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรความรักสำคัญที่สุดต่อไปนี้เราตัดสินใจว่าเรา จะเป็นนักรัก <Amen. S 1> เราจะเป็นเหมือนองค์พระเยซู yes, <amen. S 1> นะครับเราจะดำเนินชีวิตด้วยแรงจูงใจด้วยความรักนอกจากว่าเราจะชนะใจคนมากมายมาเชื่อพระเยซูแล้วเราทําให้พระเยซูพอพระทยัยเมื่อเราเดําเนินชีวิตด้วยความรักหนึ่งนะครับพระเจ้าจะอวยพรเรา <Yes. S 1> และพระเจ้าจะอวยพรอ,อาหารที่เรารับประทานน้ําที่เราดื่มและพระเจ้าจะรักษาโรคเรา อบพยพบทที23ก็25บอกผู้ที่รับใช้พระเจ้ารักพระเจ้านมัสก,การพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรอ,อาหารที่เขาทานน้ําที่เขาดื่มและพระเจ้าจะรักษาเขาให้หายป่วยผมมีความมั่นใจเลยถ้าผมเดินอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจะไม่ตายเร็วผมจะไม่มีโรคภัยแค่เจ็บที่ทําให้ตายเร็วผมจะมีอายุยืนยาวและลูกแกะที่ผมดูแลทุกคนจะมีอายุยืนยาววันหนึ่งเราจะมายืนนมัสก,การร่วมกัน กระโดดโลดเต้นด้วยกันตอนอายุร้อยสิปีเราจะกระโดดโลดเต้นเพราะทุกคนอายุยืนยาวไม่มีใครตายเร็วยังไม่พอเราจะมีพระพรในทุกด้านเพราะเราเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าสามยังไม่พอพระพรจะไหลลงไปถึงพันชั่วอายุคนเพราะพ่อแม่เลือกที่จะรักรักแมแต่สัตรู ช่วยคนอื่นแสดงความเมตตาต่อคนอื่นไม่แกล้งใครไม่ทำร้ายใครทั้งนั้นเราอวยพอลูกเดียวทำดีลูกเดียวลูกของเราก็จะได้รับพระพรลงไปถึงพันชุวอายุคนสเมื่อเราไปสวรรค์คฤหาส์ของพี่น้องกับผมจะอยู่ใกล้กันพี่น้องอาจจะมีทองมากกว่าผมในคฤหาสน์นั้นพี่น้องอาจจะมีเพชรมากกว่าผมไม่เป็นไรแต่เราจะอยู่ในคฤหาส์ด้วยกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน แล้วผมก็จะไปเยี่ยมพี่น้องที่นั่นและไปชมบ้านของพี่น้องเอเมนไหมครับผมเชื่อว่าบ้านของอาจารย์ดาคงจะใหญ่กว่าบ้านผมว่าอาจารย์ดารับใช้หนักกว่าผมเยอะนะครับเราใครอยากอยู่หมู่บ้านเดียวกับผมบ้างโอ้ <Amen. S 1> oh, ขอบคุณพระเจ้าเราจะไปนับพิสการพระเจ้าร่วมกันนะครับเราจะอยู่หมู่บ้านเดียวกันที่สวรรค์วันหนึ่งเราจะไปที่นั่นแต่ตอนนี้ในโลกนี้เรากำลังส่งวัสดุขึ้นไปโดยการรับใช้พระเจ้าด้วยความรักร่วมกัน เอเมนนะครับเราที่เป็นคนไทยนะครับเราจะนําชาวต่างชาติให้มาเชื่อพระเจ้าเยอะที่สุดที่จะเยอะได้เราจะเป็นพระพรแก่คนต่างชาติให้มากที่สุดเป็นพระพรแก่คนไทยให้มากที่สุดคนก็เห็นเราก็จะเห็นพระเยซูให้เราร่วมใจกันนิฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสอนเราเตือนใจเราให้เราดําเนินชีวิตที่ถูกต้องและมีท่าทีในใจคือท่าทีที่สําคัญที่สุดแรงจูงใจที่สําคัญที่สุดคือรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง รับใช้พระเจ้าอยู่เพื่อสังคมอยู่เพื่อประเทศอยู่เพื่อบ้านของเราคนรอบข้างเราเพราะเรารักเขาเพราะเราอยากเห็นพระเจ้าอวยพรเขาอยากเห็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นความรักสำคัญที่สุดในชีวิตของเราขอพระเจ้าเมตตาด้วยช่วยพวกเราทุกคนไม่ใช่คริสเตียนที่ทำสิ่งต่างๆเพื่อหวังผลตอบแทนเพื่อหวังเงินทองหวังผลประโยชน์หวังตำแหน่งหวังการยอมรับจากมนุษย์หวังเกียรติยศหวังชื่อเสียง หวังสิ่งต่างๆที่เป็นของอยากเยื่อในโลกใบนี้แต่เราอยากจะรับสิ่งที่ถาวรมีคุณค่าจากพระหัตถ์ของพระองค์เจ้านั่นคือเราจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและความรักขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนขอบคุณพระเจ้าถ้าพี่น้องยังไม่รู้จักพระเยซูอยากมาเป็นลูกของพระเจ้าซึ่งเป็นทรงเป็นความรักนะครับอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูก อยากรับพระองค์เข้ามาในชีวิตขอเชิญพระองค์เข้ามาพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าแห่งความรักขอมอบชีวิตให้แก่พระองค์พระองค์ตายไท่บาปให้ลูกรับลูกเข้ามาในครอบครัวของพระองค์พระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม ขอบคุณพระเจ้าลูกจะเดินตามพระองค์กลับใจง่ายๆดำเนินชีวิตด้วยความรักและความเชื่อในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับขอบพระคุณมากครับพี่น้องที่รักทุกท่านที่ฟังคำสอนจนจ,นจบขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ ประทานพระคุณประทานฤทธเดชและความเชื่อพี่น้องที่พี่น้องจะมีกําลังที่จะนําพระวจนะของพระเจ้าไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันและพระเจ้าสัญญาว่าเมื่อเราดําเนินตามพระวจนะของพระองค์พระองค์จะเทพระพรให้แก่เราทําให้ผลทางชีวของเราเจริญรุ่งเรืองและเกิดความสําเร็จผมอยากเห็นพี่น้องมีความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองและมีพระพรลงไปถึงพันชั่วอายุคน ฟังคําสอนทุกตอนในชุดนี้หลายๆเที่ยวเพราะความเชื่อมาจากการได้ยินและได้ยินพระวจนะของพระเจ้าฟังคําสอนในชุดอื่นๆด้วยนะครับเราทําคําสอนมามากมายเพื่อเลี้ยงจิตวิญ,ญญาณของพี่น้องเพราะพระเจ้ารักพี่น้องแล้วผมก็เชื่อฟังพระเจ้าที่ทําคําสอนออกมานะครับพระเจ้าอวยพรครับรักพี่น้องนะครับขอเชิญพี่น้องฟังคาสอนในยูทูบ n e น NewH ไทย อินสตาแกรมพาสเตอร์ลาวท t o k ชื่อว่าอาจารย์หมอวรุณขอสวรรค์เปิดออกบนชีวิตของพี่น้องขอประจําอวยพร,พรพี่น้องด้วยพระพรของอับราฮัมขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแตะต้องเจิมพี่น้อง เผาผลานสิ่งไม่ไดีออกไปจากชีวิตของพี่น้องขอพระคุณของพระเจ้าเทลงมาบนชีวิตของพี่น้องผู้ที่เจ็บป่วยจงหายผู้ที่ประสบการสาบแช่งจงหลุดพ้นและเต็มไปด้วยพระพรสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าเจิมพี่น้องให้รับใช้จนเกิดผล และเป็นพระพรแก่นานา,นาชาติขอพระเจ้าอวยพรการงานมือของพี่น้องขอพระเจ้าใช้ชีวิตของพี่น้องให้นำไฟไปเป็นพระพรแก่คนอื่นขอพระเจ้าเทาน้ำมันแห่งการเจมิมลงมาบนชีวิตของพี่น้องและส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายขอพระคุณของพระเจ้าเต็มล้นในชีวิตของพี่น้อง